โอเคครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในรายการห้องชงกับช่องบอสอยากติดนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าคาเฟอีนนะครับทำไมเราดื่มกาแฟแล้วทำไมเราถึงไม่ง่วงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์แล้วก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเกริ่นก่อนเราไม่ควรที่จะได้รับคาเฟอีนต่อวันเกิน250มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็เท่ากับกาแฟประมาณ2แก้วนะครับดิฟเนี่ยสำหรับสายดิฟเนี่ยถ้าเราใช้กาแฟ20มิลลิกรัมเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ120ถึง140มิลลิกรัมนะครับผมส่วนสายเอสเปรสโซ่เนี่ยเอสเปรสโซ่1ช็อตเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ67ถึง70มิลลิกรัมนะครับส่วนใหญ่อเมริกาโน่หรือว่าลาเต้อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้2ช็อตครับก็จะมีประมาณ120มิลลิกรัมนะครับตีคร่าวๆก็ประมาณเราไม่ควรกินกาแฟประมาณเกิน2แก้วต่อวันนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าทำไมเราดื่มกาแฟแล้วไม่ง่วงนะครับผมก็คือผมจะพูดง่ายๆก็คืออย่างผมจะให้ดูรูปนี้นะครับสับปะรดเนี่ยก็จะคือตัวแทนของสมองนะครับส่วนไมเจนฟันเนี่ยก็คือหน่วยรับอะดีโนซีนนะครับแล้วก็เมล็ดกาแฟก็คือคาเฟอีนนะครับผมอะดีโนซีนเนี่ยก็คือจะทำให้ร่างกายเราง่วงนะครับเป็นสารที่จะทำให้ร่างกายเราง่วงทีนี้ทำไมเราดื่มกาแฟถึงไม่ง่วงใช่ไหมครับพอเราดื่มกาแฟไปเนี่ยกาแฟก็จะมีคาเฟอีนใช่ไหมครับโดยปกติอะอะดีโนซีนมันก็จะไปเกาะกับหน่วยรับความรู้สึกใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยคาเฟอีนมันก็จะมีโครงสร้างที่เหมือนอะดีโนซีนอันนี้มันเป็นเรื่องของเคมีแล้วอันนี้ผมจะไม่ลงลึกนะคือโครงสร้างมันคล้ายๆกันทีนี้มันก็จะไปแทนที่อะดีโนซีนนะครับมันก็จะไปเกาะกับไมเจนฟันแทนอะดีโนซีนทำให้อะดีโนซีนเนี่ยมันเข้าไปเกาะไม่ได้นะครับพอความง่วงมันไปจับกับหน่วยรับความรู้สึกไม่ได้เนี่ยร่างกายเราก็จะไม่ง่วงใช่ไหมครับเป็นสาเหตุทำให้เราดื่มกาแฟแล้วทำไมเรารู้สึกเอ้ยเราไม่ง่วงเราตื่นตัวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับก็คือว่าถ้าเราแบบได้รับคาเฟอีนที่มันเกินลิมิตของสมองที่จะได้รับเนี่ยธรรมชาติของสมองคนเราอะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสมองก็จะปรับตัวให้มันสมดุลอยู่ตลอดนะครับผมเช่นถ้าเราได้รับคาเฟอีนที่มันเกินลิมิตของสมองที่แบบมันควรจะได้รับครับสมองเราก็จะสร้างหน่วยรับหรือว่าสร้างไมเจนฟันขึ้นมาเพื่อรับอะดีโนซีนเพื่อที่จะให้อะดีโนซีนที่มันไม่มีที่ลงให้มันได้มีที่ลงซึ่งเป็นสาเหตุให้ทำไมแบบสมมติเรากินกาแฟ5แก้วต่อวันเลยแล้วสมองเราเนี่ยมันก็จะสร้างหน่วยรับอะดีโนซีนขึ้นมาทำให้เราต้องการคาเฟอีนเราดื่มกาแฟ5แก้วเงี้ยเราก็ยังง่วงอยู่เราก็ต้องการคาเฟอีนที่มันมากขึ้นเราก็ต้องกิน6แก้ว6แก้วมาอยู่ก็ต้องเป็น7แก้ว8แก้วเราก็จะแบบต้องการคาเฟอีนมากขึ้นเรื่อยๆครับผมฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะดื่มกาแฟให้เหมาะสมกับปริมาณคาเฟอีนที่เราควรที่จะได้รับต่อวันครับร่างกายเราก็จะไม่ติดคาเฟอีนจนเกินไปนะฮะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมเผื่อจะมีคอนเทนต์ดีๆหรือว่าความรู้ที่มันน่าสนใจแล้วผมเอามาแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย